นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถะเทวมนุษย์สหนังพุทธโทภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันนิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวดิตัพโววิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคะลาเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยดักขิไนโยอัญชริกะระณีโยอนุตตรังบุญญะเขตังโรกัสสาติวางมือและตั้งกายตรงๆนั่งในช่วงสั้นๆตอนเช้าๆเนี่ยแต่เป็นช่วงสั้นๆที่มีคุณค่าเราหลังจากที่เราได้ทำทานได้ใส่บาตรตักบาตรได้สมาทานศีลแล้วก็บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณการบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเป็นมงคลเป็นที่สุดนะเพราะเป็นยอดแห่งธรรมก็คือยอดแห่งธรรมก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันยอดแห่งธรรมคือพระสัทธรรมทั้งปวงรวมรวมในความหมายของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันการสวดบูชาถ้าเราสวดโดยความศรัทธาเริ่มใส่แค่เพียงศรัทธาเริ่มใส่ณเบื้องต้นก็มีอานิสงส์มากมายเพราะความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์คือชีวิตของเราทั้งหลายนั้นวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาก็ทุกข์ดำเนินอยู่ก็ทุกข์ไม่ที่สุดตายก็ทุกข์ตายก็ยังไม่สิ้นทุกข์ก็ทุกข์ต่อไปสร้างภพสร้างชาติกันไปต่อไปไม่จบสิ้นอันวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราในสังสารวัฏจะมีแต่ความทุกข์หนทางจะตัดกระแสความทุกข์ได้คือการเข้าสู่เกียรติแดนพระศาสนาการได้บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างของชีวิตที่สำคัญที่สุดแต่ต้องบูชาด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเลื่อมใสประสาทะเลื่อมใสที่แท้จริงศรัทธาเริ่มใส่เรานั้นเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองว่าพระคุณนี้ไม่มีประมาณจริงๆอัปปมโนก็ไม่มีประมาณก็ไม่จะมาเปรียบเทียบได้เลยไม่ว่าสิ่งใดในโลกนี้หรือในทุกภพทุกภูมิที่มีคุณค่าที่สุดก็ไม่สามารถมาเทียบเคียงในกับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้เลย
พราะคุณค่าของสิ่งใดๆในโลกนี้หรือในทุกภพทุกภูมินั้นแม้มีความมีคุณค่ามากที่สุดก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้แท้จริงอันก็จะดับทุกข์ได้แท้จริงก็มีแต่พระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณเท่านั้นทำความศรัทธาเริ่มใส่ตรงนี้จึงนำมันสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนเราก็ต้องมานั่งศึกษาว่าพระเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นอะไรคือคุณของพระพุทธเจ้าอะไรคือคุณของพระธรรมอะไรคือคุณของพระสงฆ์รวมความว่าคุณของพระเจ้าพระธรรมสงฆ์นั้นอยู่ที่ความสะอาดความสว่างความสงบเป็นคุณได้ถึงซึ่งความสะอาดสว่างและสงบเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ธรรมบริสุทธิ์แห่งธรรมที่เกิดขึ้นความบริสุทธิ์นี้ทำให้เกิดความสิ้นทุกข์เพราะสิ้นซึ่งกิเลสทั้งปวงอาศัยอำนาจธรรมที่เราบูชาในพระศาสนานี้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายแต่ความบริสุทธิ์หมดจดที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติศึกษาให้ถูกต้องตรงตามพระสัจธรรมแท้ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดีแล้วปฏิบัติก็ให้ถูกต้องตามความรู้ที่ถูกต้องตามพระสัจธรรมนั้นก็นำความรู้ที่ศึกษานี้มาปฏิบัติด้วยตนเองการปฏิบัติด้วยตนเองตัวนี้เป็นการเน้นย้ำเรื่องของกรรมวาทีการพูดเรื่องของกฎเกณฑ์กรรมว่าการกระทำนั้นย่อมให้ผลกับผู้กระทำนั้นในทุกๆเรื่องทุกๆราวและการกระทำที่ให้ผลสำฤทธิ์ก็คือการกระทำที่จิตใจของเรามโนบุพังกมัตมามโนสิทธามโนมายามนัสเจปุถุเทนะปัสสิตวะกรุติวาตาตุนังลุกขมานวิติจักวาวดุปดังหรือปัสสันเดปัสสติวะกรุติวาปัสมโนบุพังกมัตมามโนมโนบุปปังกมัตมามโนสิทธามโนมายามนัสเจปัสสันเดนะปัสสิตวะกรุติวาตาตุนังสุขัมมะเนวิติชายวะอนุปายินีอันทั้งสองบาทพระคาถานี้เป็นการแสดงถึงความหมายธรรมที่ยิ่งใหญ่มากคือชี้ตรงไปที่จิตใจนี่เป็นตัวเหตุเลยจิตเนี่ยแหละทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตว่าดีหรือชั่วบาปหรือบุญจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสำเร็จด้วยจิตใจของเราทั้งหลายอันพระพุทธศาสนาว่าเรื่องของการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยทำให้จิตใจมีสมาธิฐิมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ความดำริชอบถูกต้องตรงตามธรรมสมาธิฐิกับความเห็นชอบถูกต้องตรงตามธรรมนำความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมนั้นสู่ความดำริที่ชอบตามธรรมเมื่อมีความดำริชอบเกิดขึ้นก็สู่การประพฤติปฏิบัติที่ชอบเกิดขึ้นด้วยกายวาจาด้วยใจของเราการปฏิบัติก็ด้วยศีลด้วยสมาธิศีลก็ควบคุมกายวาจาอาชีวะเช่นเดียวกันส่วนใจก็พัฒนาด้วยอำนาจขององค์คุณของสมาธิด้วยสัมมาวายาสติและสมาธิทำอย่างไรให้กายวาจาใจเราถึงความเป็นฐานของความสุจริตตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดของพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราดำเนินอยู่ในโลกนี้ที่ต้องพบกับสภาพธรรมต่างๆนั้นเพราะเราขาดความสุจริตที่แท้จริงเมื่อเราไม่สุจริตจริงเราจึงพบแต่ความทุกข์พบแต่ปัญหาพบแต่เรื่องราวต่างๆและไม่สามารถพ้นความทุกข์ได้ทำอย่างให้เกิดความสุจริตขึ้นในกายวาจาใจเพื่อออกมาจากความทุกข์นั้นก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็เราจะอิงอาศัยโลกอย่างเดียวนั้นเพื่อความสุขนั้นไม่ใช่ฐานะที่เกิดขึ้นได้จริงเราจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราได้มาสมประสงค์สมปรารถนาชั่วขณะหนึ่งแต่วัตถุสิ่งของเหล่านั้นหรือบุคคลวัตถุสิ่งของนั้นๆที่ทำให้เราถูกใจชอบใจนั้นมันก็ตั้งอยู่ได้แค่ชั่วขณะแล้วก็ต้องสูญสิ้นไปไม่ว่าคนที่เรารักของที่เราชอบและสิ่งที่เราชื่นชมยินดีแม้ตัวเราเองเป็นที่สุดที่เราพึงพอใจในตัวเราสุดท้ายก็สิ้นไปมันสิเป็นด้วยอำนาจของกรรมธรรมของโลกเป็นเช่นนี้โลกธรรมที่รวมอยู่ในคำว่าลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมลดเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ก็มีสุขก็มีทุกข์ตรงนี้
มันแปลชัดเจนว่าทุกอย่างในทั้งโลกที่เป็นสุขรวมลงที่ความทุกข์เพราะสุขแท้มันไม่มีในโลกนี้มันไม่มีสุขมันเกิดขึ้นจากความพอใจเท่านั้นเองเราพอใจในสิ่งนี้เราก็สุขใจแต่สิ่งที่เราพอใจนั้นมันเกิดขึ้นจากการแสวงหาด้วยอำนาจของตัณหาเพื่อได้มาให้ถูกใจนั้นมันต้องดิ้นรนขวนขวายคนที่เราขวนขวายให้ได้มานั้นจึงนำไปสู่ความแย่งชิงแข่งแย่งวุ่นวายไม่จบและไม่สิ้นเช้าตื่นมาเราก็ต้องออกจากบ้านจากเรือนทำมาหากินเหมือนนกเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ต้องออกจากรังออกจากที่ออกไปหากินเย็นค่ำนี้กลับเข้ารังมนุษย์เราก็เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ออกไปหากินไม่ทำมาเมื่อได้ทำมาหากินได้มาก็กลับมาก็พักผ่อนการกินอยู่หลับนอนเสพกามจึงเสมอกันว่าเราและสัตว์เดรัจฉานเสมอกันเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือเรามีสติปัญญาเราควรมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราว่าที่สุดเราต้องการแค่นี้เลยชีวิตเกิดมาต้องการแค่ความสุขแค่เพียงให้ได้มาในความพอใจแค่นี้ในรูปสิ่งรสสัมผัสซึ่งเราจะต้องแสวงหาต่อไปไม่จบและไม่สิ้นและสุดท้ายมันก็ต้องสูญสิ้นสลายไปสุดท้ายทุกคนต้องพบจุดเดียวกันคือความสูญสิ้นสลายไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้ชีวิตของเราเราไม่สามารถจะไปให้เป็นไปตามอำนาจไปตามอำนาจความต้องการของเราได้ไอ้สิ่งนี้ต้องสละคืนสู่ธรรมชาติปรากฏความจริงมันเป็นเช่นนี้การอยู่กับโลกจึงต้องอยู่อย่างมีสติก็เราก็ต้องแสวงหาแต่การแสวงหาที่ต้องมีจริยธรรมคือมีข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นถูกต้องตามศีลธรรมที่เป็นธรรมต้องมีจริยธรรมว่าการดำเนินไปของชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ประเสริฐต้องอ้างอิงศีลธรรมต้องมีจริยธรรมจริยะประพฤติปฏิบัตินี้ต้องถูกต้องตามหลักศีลธรรมเพื่ออะไรเพื่อถึงซึ่งความเป็นผู้มีคุณธรรมอันคุณธรรมของความเป็นสัตว์ประเสริฐก็คือเป็นผู้มีศีลธรรมคือมนุษยธรรมก็ต้องมีศีลธรรมคือศีล5เป็นเบื้องต้นเมื่อศีล5ประกันชีวิตเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ประมาทคือไม่ทำความชั่วล่วงในสิกขาบททั้ง5ข้อนั้นถ้าเรายึดด้วยมีศีล5ข้อเป็นหลักชีวิตได้ก็ประกันได้ว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขสิริณสุขติยันติถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติจริงศีลนี่นำไปสู่ความสุขศีลนี่ไปสู่ความเป็นโภคทรัพย์ทรัพย์ทั้งปวงภายนอกที่เราจะต้องพึ่งพาอิงอาศัยทรัพย์นั้นๆหรือทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์คือปัญญาและสติปัญญาที่เกิดขึ้นและบุญกุศลที่เกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติของเราหรือภายในล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องการความต้องการนั้นเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อนิพพุติงเพื่อความเย็นความดับความเร่าร้อนทั้งปวงคือทรัพย์ทั้งปวงต้องเป็นเพื่อความดับเย็นจึงทรัพย์นั้นจึงเป็นประโยชน์ถ้าทรัพย์ได้มานั้นนำสู่ความเร่าร้อนไม่จบสิ้นก็ไม่ใช่ทรัพย์นั้นไม่เป็นทรัพย์ที่เป็นไม่เป็นทรัพย์ที่ควรแก่การที่เรียกว่าเป็นโภคทรัพย์ในพระศาสนานี้อันศีลนี่เป็นโภคทรัพย์จริงๆโภคทรัพย์เพราะอะไรเพราะมาควบคุมการประพฤติปฏิบัติของเราให้เราได้ถึงซึ่งโภคทรัพย์นั้นอย่างไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยให้ได้มาอย่างเป็นคุณเป็นประโยชน์ตั้งทรัพย์ที่เป็นภายนอกและสำคัญคือทรัพย์ภายในทรัพย์นั้นคือบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้สร้างขึ้นคือเราได้สร้างขึ้นได้กระทำให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะชีวิตต้องพึ่งทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็พึ่งวัตถุกามทั้งหลายเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือปัจจัย4ที่เราจำเป็นต้องใช้และเราก็ต้องมีการใช้ต้องมีความพอเหมาะในการที่จะใช้ในสิ่งนั้นๆหรือให้ได้มาอย่างพอเพียงที่พึงจะใช้สอยให้เกิดความสะดวกสบายแต่แท้จริงแล้วนั้นสิ่งสำคัญของชีวิตจิตวิญญาณของเรานั้นเราต้องการพึ่งทรัพย์อันหนึ่งคือบุญกุศลบุญกุศลนี่เป็นคุณค่าความดีที่จิตสามารถเข้าถึงและเกิดความแจ่มใสสว่างไสวสงบเยือกเย็นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราได้ทรัพย์แล้วมันเร่าร้อนมันก็ผิดแหละสิ่งที่ได้มานั้นไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นโทษ
ก็ไม่ควรที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ตามที่กล่าวเพราะการที่ได้มาแล้วเกิดความสงบเยือกเย็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่มากที่สุดถ้าจิตใจเราสงบและเยือกเย็นทรัพย์นี้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์นี้เกิดจากภายในเกิดจากการยินดีที่ได้ทำความดีและได้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นบุญเนี่ยเป็นความเยือกเย็นกุศลเป็นความสลัดออกมาจากความร้าวร้อนโรคภัยข้าเจ็บทั้งหลายเพราะวิถีแห่งการดำเนินชีวิตนั้นเราก็ต้องอาศัยทั้งสองส่วนกายนี้ก็ต้องอาศัยวัตถุภายนอกแต่จิตนี้ก็ต้องอาศัยวัตถุธรรมภายในอันทั้งกายทั้งจิตนี้ยังต้องมีอุปการะธรรมที่สัมพันธ์กันอย่างมีคุณประโยชน์ดังนั้นการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความรู้และรู้ชอบในการกระทำนั้นจึงเป็นที่มาของการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมคือการบริหารชีวิตนี้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความปกติสุขด้วยมีสติและสัพพัญญะสติคือการกำหนดระลึกเมื่อกำหนดระลึกก็รู้ทั่วถึงในการกระทำนั้นคือให้จิตนั้นมีการกำหนดรู้มีการกำหนดลงไปรู้ในสิ่งนั้นๆเพื่อรู้ทั่วถึงสิ่งนั้นๆเพื่ออะไรเพื่อใช้ชีวิตเรานั้นให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสังคมได้อย่างมีดุลยภาพดุลยธรรมอย่างมีความเป็นปกติสุขหรือมีประโยชน์และความสุขเกิดขึ้นให้ประโยชน์และความสุขที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เราดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมนี้ได้นั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติปัญญาเท่านั้นพอสติปัญญานี้ทำให้เราสามารถจัดการบริหารชีวิตเรานั้นให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีดุลยภาพดุลยธรรมมีความปกติสุขเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเรานั้นให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดินน้ำลมไฟวัตถุสิ่งของการใช้ทรัพยากรทั้งหลายได้อย่างมีประโยชน์สุขไม่เป็นโทษถ้าขาดสติปัญญาก็จะเป็นโทษเป็นภัยดังเช่นที่คนในสังคมปัจจุบันเบียดเบียนทำลายซึ่งธรรมชาติทั้งหลายหรือเสพทรัพยากรทั้งหลายมากเกินควรด้วยอำนาจของตัณหาเอามาสั่งสมมาเก็บมาสั่งมาสมไว้มากมายจนอะไรจนทำให้สูญเสียคุณค่าและที่สำคัญคือเกิดการแย่งชิงกันมีน้ำแย่งชิงน้ำมีทรัพย์ต่างๆก็แย่งชิงกันได้มาที่ดินที่ทางการปลูกพืชผลใครมีมากเท่าไหร่ก็คิดว่าตัวเองนั้นมีประโยชน์มากเท่านั้นได้ประโยชน์มากเท่านั้นแต่จริงแล้วไม่ว่าจะเราจะมีมากมายไก่กองแต่เราก็กินข้าวจานเดียวเหมือนกันจะเอาข้าวมาเก็บไว้เต็มยุ้งเต็มฉางเต็มบ้านมันก็หุงได้ครั้งละหนึ่งหม้อเท่านั้นเองเราก็ต้องการข้าวเพียงแค่กินมื้อหนึ่งเท่ากันแต่ที่เราแตกต่างกับการมาเก็บสั่งสมเราจึงการเก็บสั่งสมของคนที่ไม่พอคนที่ไม่พอไม่รู้จักคำว่าพอเนี่ยเก็บสั่งสมมากมายมากมายจนคิดว่าร่ำรวยมหาศาลมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านเป็นพันล้านเป็นอะไรมากมายแต่ที่สุดแล้วก็ใช้แค่นั้นแหละจะกี่หมื่นล้านก็ใช้แค่นั้นจะมีห้องสักร้อยห้องพันห้องก็นอนแค่ห้องเดียวจะมีเตียงสักร้อยเตียงพันเตียงก็นอนแค่เตียงเดียวจะกินก็แค่จานเดียวช้อนเดียวแค่นั้นมันเท่ากันแต่สิ่งที่มันเก็บสั่งสมมันมากเกินขนาดมันการเก็บสั่งสมดังกล่าวได้มานี้จึงนำมาสู่ว่ามัจฉริยะความตระหนี่ถี่เหนียวริษยาความไม่ยินดีในสิ่งที่เขาได้ดีมัจฉริยะคือหวงแหนสิ่งที่ดีที่ตนเองมีไม่ผู้อื่นอำนาจริษยาและมัจฉริยะที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงนำสัตว์มนุษย์เราทั้งหลายไปสู่ความชิบหายและชิบหายชีพายพระสุทธาก็ต้องเบียดเบียนแย่งชิงแข่งแย่งทำร้ายทำลายกันเพื่อได้มาซึ่งสิ่งของต้องการดังกล่าวนั้นเมื่อใดมันได้มาแล้วก็ต้องดูแลอารักขาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างคอกสร้างรั้วสร้างศัตรูอาวุธขึ้นมากำกับดูแลเราก็บ้าแล้วบ้าอีกซ้ำบ้ากันอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าทุกที่ทุกทางทุกแห่งเดี๋ยวนี้ต้องติดแล้วต้องติดกล้องวงจรปิดแม้กระทั่งวัดเนี่ยยังต้องติดกล้องวงจรปิดมันอะไรมันแสดงถึงความผิดเพี้ยนของการดำเนินชีวิตของสัตว์มนุษย์ที่ผิดเพี้ยนอย่างรุนแรงเรากลายไปต้องมานั่งหวงนั่งแหนนั่งดูแลสร้างรั้วประตูหน้าต่างไม่พอยังต้องตั้งกล้องไม่พอวัดหลายแห่งต้องจ้างยามมาเฝ้าวัดอย่าว่าแต่บ้านคนเลยไม่มียามไม่มีรปภ.มาเฝ้าวัดโจรมันปล้นวัดโจรก็คือจากคนยากคนจนทั้งหลายมันไม่พอดีต่อกันคือการบริหารทรัพยากรไม่พอดีต่อกันหรอกคนที่มีคนในสังคมนั้นคนที่มีกำลังมากก็แย่งชิงกวนขวายแสวงมาได้มากคนที่กำลังน้อยก็
ได้มาน้อยสุดท้ายเมื่อคนได้น้อยไม่มีก็ต้องปล้นต้องหาในต้องปล้นต้องหาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นการข้ามศีลธรรมก็เกิดขึ้นเมื่อศีลธรรมมันเมื่อศีลธรรมถูกย่อยสลายไปกฎหมายก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อมีกฎหมายก็ต้องมีการซักถามมีการซักถามมีการสอบสวนก็มีการพูดเท็จเกิดขึ้นเพื่อไม่ติดต้องคดีทั้งหลายมีการพูดเท็จเกิดขึ้นมีการสร้างสัจจวุฒิขึ้นมาฆ่าทำลายเจ้าทรัพย์พยานผู้รู้เห็นทั้งหลายเพื่อไม่ต้องการรับโทษทุกภัยจากราชภัยหรือภัยของกฎหมายบ้านเมืองนั้นการฆ่าการทำลายการพูดเท็จจึงเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆและเมื่อสังคมมันย่อยสลายศีลและธรรมสิ้นไปจริยธรรมก็ไม่มีคุณธรรมก็ไม่เกิดขึ้นสุดท้ายโลกก็ย่อยสลายมันย่อยสลายด้วยอำนาจจิตที่มันเป็นทุจริตและมันก็นำสู่ความหายนะโลกก็จะวิบัติสุดท้ายก็เสื่อมสูญสิ้นไปแม้สัตว์โลกทั้งหลายก็จะย่อยยับอับปางไปอยู่ในวิถีแห่งความเป็นทุกขติยิ่งขึ้นโลกนี้จะร้าวร้อนด้วยไฟประเลยการเผาไหม้เผาไหม้อยู่เช่นนี้จนกว่าจะอุบัติเกิดโลกขึ้นมาใหม่ณตำแหน่งนี้แต่โลกก็จะเกิดขึ้นในตำแหน่งอื่นต่อๆไปก็มีโลกในจักรวาลก็มีโลกหนึ่งเกิดขึ้นสัตว์เหล่านั้นก็จะไปเกิดในจักรวาลนั้นๆแต่ในมงคลจักรวาลนี้ก็จะย่อยโลกดวงนี้ก็จะย่อยสิ้นไปแต่จะเกิดดวงอื่นขึ้นมาแทนในจักรวาลก็เรียกว่ามงคลจักรวาลก็จะเกิดขึ้นอันการย่อยสลายของโลกสิ้นไปแล้วก็ตั้งโลกขึ้นใหม่ใหม่นั้นก็จักรวาลสร้างโลกสร้างภพสร้างโลกสร้างสัตว์ทั้งหลายสร้างสิ่งของทั้งหลายในโลกนี้นั้นเป็นกระบวนการการกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายที่น่าศึกษายิ่งนักที่พระเจ้าตรัสแสดงไว้อันมีอยู่ในพระสูตรที่แสดงเห็นความเป็นจริงของการเกิดขึ้นตั้งดับไปแม้โลกนี้แม้จักรวาลนี้ก็เช่นเดียวกันอย่าว่าแต่พวกเราทั้งหลายเลยที่อยู่ภายใต้อำนาจของโลกนี้ที่ต้องเป็นไปเช่นนี้จึงประกาศกฎเกณฑ์ความจริงของโลกด้วยธรรมชาติว่าต้องเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นก็ตั้งดับเกิดตั้งดับการเห็นความเกิดขึ้นตั้งหนักไปตรงนี้เพื่ออะไรให้เรายอมรับในความเป็นจริงว่าแม่ชีวิตของเราหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นนี้จริงไรจึงควรแก่การประพฤติตนอย่างไม่ประมาทตรงนี้สำคัญที่สุดคำนี้จะมาคำนี้เป็นตัวธรรมะสูงสุดที่เรียนรู้ทำไมเรียนรู้เรื่องความเป็นจริงของความไม่เที่ยงเพราะที่สุดกลับมาสู่คำว่าไม่ประมาทโอ้ยะธรรมะสังฆาราสังฆังทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารมีความเสื่อมไปวยะเสื่อมเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังอยู่กับไม่ประมาทจงถึงซึ่งความไม่ประมาทยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเถิดจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพระเจ้าตรัสไว้อัปปมาเตนะสัมมาทิฏฐะจงยังว่าความไม่ประมาทให้ใจถึงพร้อมเถิดให้ถึงพร้อมถ้าอยู่ในความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมด้วยประโยชน์แห่งตนประโยชน์แห่งท่านประโยชน์แห่งธรรมอันในทุกขณะที่จะเจริญให้เกิดประโยชน์นั้นก็เจริญสตินั่นเองความหมายของความไม่ประมาทอัปมาทธรรมก็ต้องมีเป็นผู้มีสติเจริญสติหรือสติปัฏฐาน4เพื่อการกระบวนการเจริญวิปัสสนาญาณใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสได้เจริญสติปัฏฐาน4หรือได้เจริญวิปัสสนาญาณนั่นคือที่สุดของชีวิตที่เกิดมาที่เกิดมาในฐานะความเป็นมนุษย์ได้พบพระศาสนาและสำคัญที่สุดคือเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธวจโนวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออะไรเป็นผู้ที่จะเจริญสติเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ความไม่ประมาทตลอดเวลาเพราะไม่ประมาทนี้จึงต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาต้องประกอบความเพียรชอบอยู่ตลอดรู้เข้าใจในความจริงนำความจริงนั้นมาใช้ให้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทำจุดนั้นไม่สูญเสียคุณค่าแห่งความเป็นไปของสัตว์ที่ประเสริฐที่ควรจะไปให้ถึงที่หมายความที่สุดของความประเสริฐก็คือความสิ้นทุกข์นั่นคือที่สุดของเส้นทางธรรมในพระศาสนายัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยทามณิโชติอรโสยทา
สัพพีติโยวัจันตุสัพพโรโคนัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจวุฒปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง